สนามบิน AOT วันนี้จะพาไปทัวร์อาคารใหม่ Z1 กันค่ะว่าแต่ละชั้นมีอะไรกันบ้างนะตามมาดูกันเลยมาเริ่มที่ชั้น B2 กันค่ะจะเป็นชั้นรถไฟฟ้าเชื่อมต่ออาคารหลักกับอาคารใหม่ Z1 ส่วนชั้นใต้ดิน B1 เป็นชั้นระบบนะคะเลยทำให้ไม่มีภาพมาให้ชมกันนะคะขึ้นมาที่ชั้น G เป็นบาสเกตค่ะมาต่อที่ชั้น2กันเลยค่ะสำหรับผู้โดยสารขาเข้าและผู้โดยสารที่เชื่อมต่อไฟบินนะคะส่วนชั้น3นะคะสำหรับผู้โดยสารขาออกค่ะก็จะมีร้านค้าต่างๆดิจิฟรีตลอดแนวทางเดินนะคะระหว่างทางเดินไปเกตนะคะก็มีประติมากรรมมากมายให้เราได้แชะเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะคะและก็มีที่พักคอยสำหรับผู้โดยสารรอขึ้นเครื่องค่ะนี่และระหว่างทางนะคะก็จะมีนี่เห็นวิวอาคารผู้โดยสารสุวรรณภูมิเด่นชัดสวยมากเลยชั้นสุดท้ายชั้น4สำหรับห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารและห้องรับรองสายการบินอื่นๆนะคะถ้ามีอัปเดตในการให้บริการยังไงนะคะเราจะพามาทัวร์กันใหม่อีกครั้งค่ะ